ซิสแตนต์แรกก็หลิงจะมาเป็นเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วว่าอากาศกับฝุ่นเป็นยังไงเรามีความเข้าใจกับเขายังไงเขาความสำคัญยังไงเราถึงต้องมาคุยเรื่องอากาศกับฝุ่นในวันนี้นะคะก็อันที่เห็นนะคะวันนี้เราคุยเรื่องฝุ่นเราคุยเรื่องอาหารกันก่อนจริงๆก็บอกว่าทุกวันนี้เราเป็นเองก็เป็นคนหนึ่งกันที่ว่าเฮ้ยทำยังไงให้กินดีสุขภาพดีเราอยากทำยังไงให้สุขภาพดีเริ่มกินครีมอะไรมากขึ้นเราก็พยายามปรับปรุงทำเสียงมากมายลงไปซื้อทั้งอาหารดีๆออร์แกนิกต่างๆเพื่อจะมากินแต่จริงๆแล้วอาหารการกินเนี่ยเราบางคนก็กิน3มื้อเค้ากิน1มื้อ2มื้อก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารตรงเนี้ยเราแก้ปวดได้นะคะ2วัน3วันเราก็ยังไม่เป็นอะไรค่ะแล้วถ้าถึงฝาอาทิตย์อาจจะมีปัญหาทางการขาดแคลนสารอาหารบางคนอาจจะเสียชีวิตได้หรือแม้แต่น้ำเช่นกันเรายอมรับว่าจริงๆน้ำเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เราต้องเอาน้ำจากคลองจากทะเลมาทำการกรองผ่านเครื่องกรองต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดน้ำต่อกินเราก็ยังรับและเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็เอามาใช้เพื่อทำให้เกิดน้ำกินให้ชีวิตอยู่รอดได้แต่ว่าน้ำก็เราอดได้สักวันค่ะเพราะอากาศนะคะน้องแพมบอกไปแล้วว่าเราฝืนอากาศทุกวันเลยเราลองหยุดหายใจกัน3วันดีไหมคะก็คงไม่ได้ใช่ค่ะมันไม่ได้จริงๆงั้นทำไมเราถึงไม่ยอมลงทุนหรือเราไม่คิดเยอะๆว่าอากาศที่เราหายใจทุกวินาทีจากความฉลาดของร่างกายของเราที่ออโตเมติกให้สูดอากาศเข้าและออกตลอดเวลาเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยังไงนะคะจริงๆเรื่องของระบบการหายใจเนี่ยทำให้คนอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเขาใช้ความรู้ทางด้านการหายใจเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงมีการรีทีททำให้ร่างกายเนี่ยลดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้ทำให้ลดของความเครียดของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายก็ช่วยที่จะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์และดีเอ็นเอของในร่างกายด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เราขาดอากาศในชีวิตเราไม่ได้เลยนะคะและเราเนี่ยคะเราก็จะว่าอ่ะหายใจเข้าออกซิเจนหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าออกซิเจนอาจจะไม่ใช่เนาะเราไม่สามารถที่จะจับต้อนอากาศกลมๆเนี่ยเป็นออกซิเจนแล้วเข้าอากาศเราได้แต่จะเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยแล้วในอากาศจริงๆในสภาพแวดล้อมเราเนี่ยจริงๆอากาศเราตามทฤษฎีเนี่ยก็ประมาณ13กิโลเมตรจากโลกพื้นโลกไปเนี่ยก็เป็นอากาศที่วนเวียนให้เราหายใจเนี่ยค่ะหายใจได้ตลอดเวลาแต่สัดส่วนของอากาศนะคะไม่ใช่ออกซิเจนอย่างเดียวจากชาร์ตจะเห็นเลยว่ามีทั้งไนโตรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงขมเหลาไอน้ำหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นไบโอเมติกในอากาศด้วยสำคัญเราอยู่ข้างในอาคารอยู่นอกอาคารเราก็ยังต้องทางการหายใจอยู่ดีแอคทิวิตี้ที่เราทำกับร่างกายที่มีความฉลาดการหายใจตลอดเวลามันเกิดขึ้นตลอดเวลาสมัยก่อนละเรื่องนี้เรามาเกือบ20ปีละคอยเราจะมาว่านี่นะเราอยู่ในอาคาร 90% เนี่ยจะอยู่ในอาคารเรามีความเสี่ยงต่อมลภาวะเนี่ย 2.5 เท่ามากกว่าอยู่เอาท์ดอร์ทฤษฎีนี้อาจจะไม่ตรงนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในบริบทที่เรามี PM 2.5 แต่ถึงยังไงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นว่าเราก็ยังอยู่ภายในอาคารและก็ยังมีส่วนประกอบของสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นพิษในอาคารมลพิษได้มันจะเป็นแอร์บอนไปก็ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารนะคะหรือจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เกิดองค์ที่ให้สารที่โอซีต่างๆรวมทั้งเกี่ยวกับแก๊สต่างๆเกี่ยวกับเพนติ้งเกี่ยวกับการถุงต้มต่างๆที่เกิดขึ้นในอาคารโอโซนที่มาจากข้างนอกเองหรือมาจากบายโปรดักต์ของสารที่เราเป็นเครื่องฟอกอากาศในอาคารก็เป็นไปได้รวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราอาจจะออกมาด้วยสิ่งต่างๆนี้คือมลพิษที่อยู่ในอาคารที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วและพยายามจัดการมันมามากกว่า20ปีแล้วแล้วถ้าเรากลับไปย้อนกลับเดินกลับไปดูว่าเอ๊ะและมันมาจากไหนล่ะ indoor air pollution พวกนี้อ่ะอย่างแรกมาจากแอคทิวิตี้ของคนนี่แหละค่ะคนหนึ่งคนทำไอ้สองก็คือสิ่งที่เราบอกอะพื้นพังงานกระเบื้องพื้นผนังสีต่างๆสิ่งที่เราใส่เข้าไปในอาคารบ้านเรือนนี่แหละก็คือสิ่งที่เป็นโพลูชันอันที่สามก็คือเอาแดดออกคุณภาพเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าอากาศเราอาคารเราจะซิลดียังไงมันก็จะต้องมีการลีกของอากาศภายนอกเข้ามาอาคารอยู่ดีหรือแม้ทั้งเราเอาเฟรชแอร์เข้ามาในอาคารเพื่อทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีหรือแม้ทั้งเราเดินเข้ามาเราเอาฝุ่นพกพาติด
ผมเสื้อผ้าเราเข้ามาในอาคารซึ่งเราดูสิ่งหนึ่งที่เกิดมลพิษมลพิษภายในอาคารเดี๋ยวเราอาจจะลองขยับไปดูว่าอยู่ไหมอยู่ดีที่เมื่อกี้บอกเช่นอะไรบ้างเผื่อบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่านี่มันมียังไงทำให้เกิดมลพิษภายในอาคารได้ถ้าแต่เช้าเราไปอาจจะเดินไปเปิดประตูฝุ่นเข้ามาไปในบ้านเราไปที่ทำงานหรืออยู่ในอาคารแล้วเริ่มหุงข้าวมีแก๊สมีขมับควันหรือเรากำลังที่จะแต่งหน้าทำผมสิ่งต่างๆนั้นเป็นเคมีคอลที่อยู่ภายในบ้านนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเราเกิดมลพิษภายในบ้านเราเห็นกลางคืนด้วยบ้านไหนมีคนสูบบุหรี่ยิ่งแย่เลยแล้วถ้าหรือว่ากินกลิ่นอารอมาที่เราอยากทำให้บรรยากาศตอนคืนมีความสุขแต่ถ้ามันเป็นพิษนะคะมันความสุขนั้นก็แฝงด้วยความพิษภัยอันตรายเงียบของเราด้วยสิ่งต่างๆนี้คือสิ่งที่เราทำเองที่อยู่ในบ้านนะคะรูปนี้ก็ขายเห็นว่าแล้วอะไรบ้างในแบคทีเรียที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอันตรายแต่อันตรายเนาะอย่างเช่นเห็นเนี่ยชัดเลยว่าเรามีสาร VOC เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วคล้ายๆง่ายว่ามันมาจากพื้นยางกาวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือฟอร์มาลีนก็เช่นกันนะคะก็จะมีที่หลงเหลืออยู่ในที่เฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้งานหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นสารที่เป็นพวกสารไล่สัตว์ต่างๆน้ำยาไล่สัตว์ต่างๆที่เราว่าเอ้ยตอนคืนเราฉีดไล่ยุงไล่แมลงอยู่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆไม่ใช่นะคะพวกนี้คือสารพิษที่มันตกค้างอยู่ในบ้านในพื้นที่ของเราตลอดเวลารวมทั้งกระทั่งเกี่ยวกับน้ำยาฟอกขาวถูบ้านน้ำยาความสะอาดบ้านพวกนี้เป็นหมดเลยที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมดเลยแล้วเรายังมีปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันวนเวียนอยู่และแอคทิวิตี้มีความสุขของบ้านเราได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นที่มันรออยู่ในอากาศที่เราไม่เห็นแต่มันเป็นสารพิษที่เราเข้ามาร่างกายทุกๆวันนะคะทำให้คำว่าซิกเลดิ้งซินโดรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับการออกแบบและการพัฒนาของความรู้ในเรื่องของการจัดการอินดอร์แอร์คอลิตี้มากว่า20ปีแล้วซึ่งสิ่งที่เรารู้นะว่าเอ้ยบางคนเข้ามาในบ้านเยอะสุดสายตาเยื่อตาอักเสบบางที่สุดเจ็บคอไอมากหรือแม้กระทั่งปวดหัวเครียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักค่อนข้างดีว่ามีทำให้เกิดจากมลพิษที่เกิดขึ้นในอาคารนี่ขนาดในอดีตนะคะซึ่งยังไม่ได้มีผลของ outdoor air quality ที่ไม่ดีในอย่างปัจจุบันนะคะและนี่ก็เป็นได้ข้อมูลมาจากอาจารย์หมอของมหิดลนะคะว่าและสิ่งต่างๆที่เราบอกเนี่ยก็คือว่านอกจากคนนี้ถึงเราเห็นได้ชัดคือว่าเนี่ยอากาศในบ้านไม่ดีเลยอากาศในบ้านไม่ดีเลยเด็กที่บ้านเป็นภูมิแพ้คนที่บ้านเป็นภูมิแพ้ถ้าตัวหลักที่เป็นภูมิแพ้ของประเทศไทยตอนนี้ค่ะที่ได้จากของอาจารย์หมอคือว่าดัสไมก็คือพวกไรฝนต่างๆค่ะจากแมลงสาหรือกระสอนจากไม้หรือพวกที่เป็นจากสัตว์เช่นน้องหมาน้องแมวสิ่งต่างๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะและทำให้เกิดภูมิแพ้ภายในบ้านนะคะแล้วเราก็ยังลืมไม่ได้คือเรื่องของฝุ่นนะคะจะบอกว่าฝุ่นมันเราก็อยู่กับฝุ่นมานานแล้วเนาะคือฝุ่นมันเบามากมันเล็กมากค่ะแต่บางทีมันก็คือว่ามันก็มีหลายขนาดเนาะที่มันจะมีผลต่อสุขภาพได้แต่เข้าใจว่าวันนี้ฝุ่นเนี่ยที่มีสมัยก่อนเนี่ยมันเริ่มจะมากขึ้นมันเริ่มที่จะมีผลกับคนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องมาเข้าใจเรื่องของฝุ่นที่เป็นถึงคนนี้ยังไงที่จะมีผลที่กับเข้ามาในภายในอาคารเรานะคะที่ผ่านมาแซ่เราเห็นว่าที่เราบอกว่าจะเข้าออกซิเจนจะออกคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าออกซิเจนเราหายใจเนี่ยไม่ใช่นะมันมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่มันอยู่ในอากาศตอนหนึ่งหายใจของคุณที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นวันนี้เราต้องมาคิดแล้วค่ะว่าเราควรจะทำให้ไงทำให้มันสะอาดยังไงฟิลเตอร์มันยังไงหรือยอมรับอากาศแบบไหนที่ทำให้คุณสุขภาพดีกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องฟ้าใสอะค่ะฟ้าใสก็คือเกิดจากเรื่องนิรภัยเรื่องของมลภาวะที่มีฝุ่นเป็นพื้นที่ภายนอกก็ก่อนคนอยากจะไม่รู้สึกมันมีมาหลายปีละแต่ปีนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ได้มีฟ้าใสสองเมื่อต้นปีอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ได้มีการพัฒนาทำให้เกิดวันนี้ที่เป็นรีสอร์ทที่3ขึ้นมาด้วยนะคะแต่ที่บอกไปอะค่ะ Outdoor Air Pollutionเป็นที่ยอมรับว่าค่ะจากองค์การสากลว่าอยู่ให้ตัวว่า7ล้านคนต่อปีตายด้วยสาเหตุหนึ่งในสาเหตุมาจากเรื่องของฝุ่นและเป็นที่น่ากลัวมากในพื้นที่ที่เราอยู่ใน
ใน Southeast Asia เนี่ยมีคนเกือบ2ล้านคนที่อยู่ที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงของแผ่นดินไหวมืดของ PM 2.5 นี้นะคะและถ้าเราบอกว่าแล้วแอร์โพลูชันมันจะพบว่ามีฝุ่นมีฝุ่นอย่างเดียวมันใช่หรือเปล่าอะไรนี้จริงๆก็บอกว่าฝุ่นเนี่ยตามที่เรชั่นมันก็มีหลายอย่างมันมีคอมโพเนนต์ของเคมีด้วยนะคะทั้งเรื่องปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ร่วมกันเราเห็นว่าอย่างข้างซ้ายเนี่ยเป็นพวกแมทเทอร์ที่เป็นตัวที่เป็นตัวปาร์ติเคิลเนี่ยจะมีขนาดหลายขนาดหลายไซส์ออกมาของอากาศก็เช่นกันอากาศก็ของก๊าซก็เช่นกันก๊าซก็จะมีแบบโอโซนน็อกซ์ซัลเฟอร์แล้วก็มาถึง VOC ต่างๆพวกนี้เป็นแบบคนเป็นแอร์โพลูชันที่บรรยากาศภายนอกของเราทั้งหมดเลยเรามาฉายภาพนะคะเราก็ได้ภาพดีๆจากในส่วนของที่เว็บไซต์ของกรมในของอังกฤษนะคะว่าในภาพของอุตสาหกรรมที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนการก่อสร้างรูปแบบการทำสวนต่างๆการเดินทางสาธารณะสุขต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรบ้างค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพเมื่อกี้ละมีทั้งฝุ่นแล้วก็เคมีด้วยเห็นว่า PM 2.5 ก็มีสารเคมีก็มีหรือสารเคมีที่มันไม่ใช่นอนมีเทนเป็นพวกเบนซินอะไรที่มันมากกว่านี้ก็ยังอยู่กลุ่มหนึ่งค่อนข้างมากแล้วเราเห็นว่าทุกแอคทิวิตี้ในการอยู่อาศัยของเราตั้งแต่เราตื่นเราเดินทางเรากลับบ้านเรากินเนี่ยมันทำให้เราเกิดเราเป็นหนึ่งส่วนของการที่ทำให้เกิดพอลูชันนี้ดังนั้นวันนี้เรารู้ว่าเฮ้ยแค่เราเดินทางจากบ้านมาเนี่ยเราก็ทำให้เกิดเนาะตอนนี้เกิดสารเคมีขึ้นแถมมี PM 2.5 อีกตั้งเยอะด้วยเนี่ยถ้าวันนี้เราอยากจะลดพวกนี้มันต้องลงใจนะคะว่าเราทำยังไงที่ทำให้ลดสิ่งเหล่านี้แต่ละอันลงได้มันทำให้เราช่วยให้ทำให้เกิดการที่จะช่วยลดมลภาวะพอดอได้นะคะ PM 2.5 ที่บอกเมื่อกี้เราภาพฉายของภาพเมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่อง activity ที่มันเกิดจากการกระทำของคนเนาะแต่จริงๆมันก็มีการกระทำของธรรมชาติเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็น dust storm เป็นพวก sand storm ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีแต่พวกนี้ก็ยังเป็นส่วนที่มาในเรื่องของ seasonalเป็นของพื้นที่เป็นของบางส่วนแต่เราก็ยังละเลยในส่วนภาพเมื่อกี้ไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่คนทำสิ่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งที่คนทำเพื่อมาเพิ่มพูนของการอยู่อาศัยที่อยากมีความสุขของเรามาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า particle mushroom ขึ้นมาด้วยนะคะถ้าอย่างนั้น PM 2.5 ก็มันก็เริ่มอยู่รอบตัวเราละเริ่มเข้ามาใกล้เราละเราเห็นแล้วมันเกิดจากเรานี่แหละบางส่วนเนาะอะไรเงี้ยแล้วทำไมมีความสำคัญต่อเรายังไงเราถึงต้องกลัวเขาด้วยเราต้องใส่แมสด้วยเราต้องปิดบังตัวเองไม่ให้ 2.5 เข้าไปร่างกายเพื่ออะไรเพราะมันเล็กมากมันเล็กจิ๋วนี่เลยค่ะมันเล็กกว่าเส้นผมของเราซึ่งจริงๆทุกท่านอาจจะเห็นภาพนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะว่ามันเล็กขนาดไหนก็จะเป็นผมของเราเป็นแซมเป็นเกลือเป็นเม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดแดงน้อง 2.5 ยังเล็กกว่าอีกยิ่งไปกว่านั้นน้องโควิดเล็กกว่าไปอีกนั่นไงน้องโควิดไม่ได้มีขาที่ทางเราช่วงที่โควิดที่ผ่านมาใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะโควิดมันตกแล้วไวรัสมันไม่เดินเองไม่ได้ใช่ค่ะมันตกไปก็ตกไปหนูหรือไม่ถ้าเขาช่วยเขาไปคือเขาก็จะเกาะตามพวกน้ำฝุ่นพวกนี้ไปก็ได้จะเข้าสู่ร่างกายเราได้เลยบอกว่าจริงฝุ่น 2.5 เนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นแค่ฝุ่นมันมีหลายอย่างรวมการที่เกาะน้องเขาเข้าไปในร่างกายเราได้แต่การเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวทำให้ทุกคนเกรงกลัวคำว่า PM 2.5 มากมากคือว่ามันเล็กมากๆที่จะสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะและทำไมเราต้องมาเตรียมตัวช่วงปลายปีด้วยนี่ ก็เพราะว่าปกติตามธรรมชาตินะคะจริงๆPM 2.5 ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าการพวกเราเป็นสัปดาห์นี้นะคะ อาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากขนาดแบบอะไรมากแต่พวกเราค่อนข้างเป็นพื้นที่เทคที่พยายามที่จะเอาข้อมูลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอามาแชร์ร่วมกันนะคะถ้าถูกปีนี้ก็ช่วยกันทำมันให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือว่าตัว PM 2.5 ใน normal เนี่ยจริงๆเขาก็อยู่ในอากาศกระบวนการในอุณหภูมิปกตินะคะว่าที่ไม่มี greenhouse effect อย่างเงี้ยค่ะเขายังสามารถที่จะมีการยกตัวลอยตัวในระบบธรรมชาติไม่เกิด inversion layerinversion layer เนี่ยต้องขอบคุณตัวกำกับโพสต์มากที่ทำภาพนี้ให้เห็นแล้วก็เขาค่อนข้างเข้าใจมากๆเลยว่าพอเกิด inversion layer เนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่เรื่องของ
โซนเลเยอร์หรือตัวที่เป็นตัววินเทอร์เลเยอร์คือการแตกต่างระหว่างอุณหภูมิค่อนข้างมากหรือขนาดเรียกว่าออร์เรนจ์โดมสิ่งต่างๆนั้นเนี้ยทำให้เกิดเลเยอร์ที่ดันให้ฝุ่นที่มันควรจะล่องลอยเกินจากระดับที่เป็นระดับที่เป็นที่จะกระจายตัวออกไปเกิดการสะสมต่ำโดยมีเลเยอร์ของระดับของ inversion layer เนี่ยกดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทำให้เกิดการสะสมแล้วก็เกิดความเข้มข้นของ PM2.5 ณเวลานั้นทำให้คนเนี่ยมีปริมาณความเสี่ยงของ PM2.5 ค่อนข้างมากในการหายใจนะคะและมาตรฐานนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ WHO ออกมา2558แล้วเพราะว่าเมื่อฝุ่นเนี่ยเขานับช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยในการคอนแทคกับฝุ่นเนี่ยของ PM5 เนี่ยค่ามาตรฐานของ WHO อยู่ที่225ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็จะไม่เท่ากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับ activity ทางเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นตัวเลขของแต่ละประเทศไม่เท่ากันอย่างประเทศไทยก็อยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่อนข้างสูงแล้วเราจะยอมรับตัวเลขนี้กับสุขภาพเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็มานั่งลองคิดกันว่า50เป็นตัวเลขที่เราเรคคอมเมนด์ว่าคุณค่าอากาศดีสามารถกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติมันใช่หรือเปล่าต้องกลับมารีฟังคิดกันอีกนึงว่าแล้วถ้าเราออกไปสะสม8ชั่วโมงข้างนอกเรื่อยๆแล้วจะเป็นยังไงนะคะดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเมื่อกี้อยากรู้ใช่ไหมคะเส้นผมสวยๆมีเม็ดเลือดดำมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีPM2.5ก็เห็นว่าขนาดของPM2.5เนี่ยมันเป็นขนาดที่มีผลต่อสุขภาพอย่างPM10เนี่ยเข้าจมูกอาจขนเกิดการจามเกิดการสำรอกออกมาได้แต่เริ่มที่เป็นPM2.5เนี่ยก็มีความสำคัญทางด้านสุขภาพขึ้นมาและก็มีการศึกษาจริงจังเกี่ยวกับด้านสุขภาพว่ายิ่งขนาดเล็กมากเท่าไหร่ก็จะสามารถที่จะมีผลต่อสุขภาพมากมากยิ่งขึ้นนะคะโดยภาพต่อไปเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นอันที่เราเห็นด้านนี้นะคะก็คือเป็นขนาดเนาะแต่นี่คืออาจจะเป็น PM10 นะคะก็จะมีพวกโพเลนพวกสปอร์ต่างๆแบคทีเรียฝุ่นจากซีเมนต์หรือแซนจากก่อสร้างเนาะแล้วก็จะมีพวกไฟแก๊สมากมากตั้งส่วนหนึ่งนะคะซึ่งส่วนนี้เราเห็นปุ๊บมันก็คอสไปที่หน้าคนปุ๊บแสดงว่ามันอยู่ช่วงของระบบการเดินหายใจด้านส่วนบนอาจจะไม่ได้ลงไปถึงในส่วนของระบบลมหรือถุงลมแต่เริ่มเล็กลงมาละเป็นสาย PM ของจุดเล็ก 2.5 หรือเล็กไม่อีกเนี่ยก็จะเริ่มมีบางส่วนแบคทีเรียไวรัสนะคะก๊าซแล้วก็มีบางส่วนของที่เป็นพวกคาร์บอนแบล็กหรือพวกที่เป็นเคมีบางตัวที่มันเล็กมากๆที่สามารถส่งตัวเองผ่านระบบเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในถุงลมภายในร่างกายเราได้ภาพนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นชัดๆเข้าไปอีกว่าถ้าคุณเป็น VN 2.5 เนี่ยแน่นอนมันสามารถเข้าไปในส่วนที่เป็นระบบหายใจส่วนบนคุณได้แน่ๆนะแต่ถ้าเล็กไปกว่านั้นก็จะเข้าไปในส่วนของเรื่องของตัวปอดของคุณละแล้วก็ถุงลมคุณละแล้วก็ไปส่วนสุดท้ายคือเข้าสู่ระบบเลือดแน่นอนละมันอันตรายจริงๆมันทำไมเราถึงต้องกลัวเขามากมากนะคะอันนี้จริงไม่ได้เข้าใจนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนั้นก็โชคดีที่น้องทางฟังสัมมนาของอาจารย์หมอท่านให้ความสำคัญแล้วลิ้นคิดว่ามันเป็นการตื่นตัวของวงการแพทย์อย่างชัดเจนในเรื่องของ PM2.5 ต่อระบบที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์นะคะที่เราเคยบอกว่าตัวเลขว่าข้างนอกอาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าภายในอาคาร5เท่าอาจจะไม่จริงต่อไปรูปนี้แสดงเห็นว่าเมื่อเรามี PM2.5 เข้ามาในระบบทางเดินหายใจปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดการสูญเสียของระบบภูมิแพ้ในร่างกายทำให้ภูมิแพ้ร่างกายเนี่ยมันเกิดความเครียดและเกิดความเสื่อมถอยทำให้เกิดความผิดปกติเสียบาลานซ์ในระดับฮอร์โมนหรือในเซลล์ภายในร่างกายมันเป็นส่วนที่ทำให้เกิดบางส่วนทำให้เกิดเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเนื้องอกหรือเป็นตัวที่เป็นแคนเซอร์ไปในร่างกายได้ภาพนี้ทางคุณหมอแพทย์ก็เลยบอกว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่า PM2.5 เนี่ยเข้าไปทำลายระบบของร่างกายไปถึงระดับเซลล์ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของเซลล์ที่ผิดปกติได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องละมันเรื่องที่เข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะจากที่เมื่อกี้เห็นภาพแล้วแน่นอนละสุขภาพที่เป็นส่วนสุขภาพมีผมเป็นแน่นอนช็อตเคิร์ฟง่ายๆเลยค่ะมีเรื่องหอบเพลินเรื่องไอหายใจไม่สะดวกเริ่มหายใจสั้นลงกลางเทอมมีภาวะความเสี่ยงของเส้นเลือดหอบเส้นเลือดในสมองมีเรื่องของน้ำแคนเซอร์เรื่องของระบบหายใจหรือแม้ทั้งเรื่องของเรื่องหลอดเลือดหัวใจต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นผลแล้วก็มีการศึกษามากขึ้น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 ว่ามันจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นภาพว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเอาค่าของฝุ่นกับการเจริญเติบโตของเด็กหรือคนแก่เรื่องอัลไซเมอร์มาคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ไปเอา data ของที่อังกฤษนะคะซึ่งเขามีการเก็บ data อย่างจริงจังแล้วก็มีพูดถึงผลกระทบบ้างแล้วมันทำอะไรให้เกิดในแต่ละช่วงวัยอายุบ้างนะคะก็อย่างภาวะช่วงท้องอย่างนี้นะคะสิ่งที่คุณแม่ได้รับโปรชันมาก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 นั้นเป็นอย่างจะทำให้น้องเนี่ยมีน้ำหนักที่ต่ำหรือคลอดก่อนกำหนดหรือร้ายกว่านั้นอาจจะแท้งหรือเสี่ยงทำให้แท้งก่อนถึงวันคลอดกำหนดได้หรือไม่ก็คือสูญเสียอวัยวะนะคะจริงเหรอติ๋งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติ๋งก็พยายามไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยแล้วมันจริงยังไงเราก็อยากไปรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันจริงยังไงในเมื่อเมื่อกี้มีรูปว่ามันมีผลต่อเซลล์เนาะเราก็ลองมาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างด้านบนมันก็เป็นเทอมนะคะของการที่เราจะมีน้องคนหนึ่งก็จะมีเทอมว่าเด็กคนหนึ่งจะคลอดได้กี่เดือนเนาะส่วนล่างคือเป็น development ของร่างกายค่ะคือทุกคนก็ทราบว่าเวลาเด็ก development ก็ค่อยมีตัวขึ้นมาเป็นมีหัวใจมีเป็นลำแขนส่วนบนมีลำแขนส่วนล่างเริ่มมีเพดานปากตาเริ่มเดเวลลอปฟันเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือเริ่มเห็นอวัยวะเพศอย่างเงี้ยสุดท้ายอาจจะเริ่มมีระบบประสาท CNS ก็คือเป็น Central Nervous System ที่จะมาหน้าช่วงสุดท้ายแต่ว่าถ้าสมมติเรามีผลกระทบอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงของการมีครรภ์ปุ๊บเนี่ยในช่วงของ3ถึง7เดือนนั่นอย่างวีคค่ะขอโทษทีค่ะนั่นคือเป็นทำให้เขาสูญเสียการเดเวลลอปเมนต์ในขั้นรุนแรงในเรื่องของเลเซอร์เลยแต่ถ้าเป็นช่วงหลังก็อาจจะเป็นฟังชั่นอลดีเฟกต์ไมเนอร์ในเรื่องของโฟทอนต่อการเจอตัวโตนะคะแล้วเขาก็เอาทาง PM หรือว่าเรื่องของโพลูชันเข้าไปผูกอะค่ะเขาบอกว่าถ้ามีการรับ PM 2.5 ระยะเวลานานๆในช่วงตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญตัวโตของลูกที่เป็นสารต่อเรื่องของคุณแม่ไปให้กับลูกได้นะคะแล้วก็จะยังมีเสริมก็แล้วก็ยังมีส่วนที่ทำให้เกิดการเติบโตที่มีปกติทำให้มีน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ตามเกณฑ์นะคะและคือว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางนักวิจัยเขาได้รวบรวมในส่วนของเรื่องของ evolution evolution กับคนพันธุ์มานะคะแล้วเราก็มีสั้นๆนะคะให้เห็นว่าอ่ะเมื่อกี้เราดูนะน้องที่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะที่มีที่บอกสุดง่ายคืออาจออกมาน้องอาจจะตัวเล็กน้ำหนักเบาส่วนน้องเด็กๆพอน้องใช้ชีวิตปกติเนี่ยค่ะแต่น้องต้องเจอฝุ่นพี่เอ็มสองชั้นห้าทุกวันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการพัฒนาปัญหาการพัฒนาการเติบโตนะคะแล้วก็มีการไอมีการหายใจไม่ถูกต้องมันเป็นสาเหตุให้เราให้เด็กๆคนกินยาหรือก็มีลูกคนหนึ่งเราไม่มีความแฮปปี้ให้ลูกต้องกินยาภูมิแพ้ตั้งแต่เกิดเนาะแต่มันต้องกินนะคะคือไม่กินเขาก็อยู่ไม่ได้มันเราไม่มีสิทธิในการหายใจหรือให้เด็กหายใจแล้วเขาไม่ต้องกินยาต้องรอเขาเดี๋ยวหลับได้ในระดับนึงมันคือคำที่เราได้ฟังแล้วต้องให้ลูกหลับทนไปถึง6ขวบอะไรเงี้ยอันที่อันต่อมาคือของเด็กเช่นการบาดก็อาจจะเริ่มมีการเริ่มหอบหืดละบางคนก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดละหรือแม้กระทั่งมีการพัฒนาช้าในเรื่องของปอดทางเดินหายใจถ้าฟังเด็กบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ขนาดอย่างหนักนะคะพอคนที่เป็นรุ่นเราละแอคทีฟหน่อยทำงานนู่นนั่นนี่ละ
แต่เราต้องออกไปทำงานเผชิญกับฝุ่นตลอดเวลาสิ่งที่ได้คือว่ามันไม่อัดตาเร่งทำให้ปอดมันลดลงทำให้เกิดปอดคืนเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดเบาหวานและทำเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจวายอย่างฉับพลันรวมทั้งเรื่องของมะเร็งปอดด้วยนะคะส่วนที่สำคัญคือเรื่องของผู้สูงอายุจริงๆมันจะมีอีกเซตหนึ่งแต่ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาก็น่าสนใจมากๆเลยว่าเราเริ่มมีการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าฝุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ได้เร็วขึ้นหมายความว่าเราอาจจะไม่สูงอายุแต่เราเป็นอัลไซเมอร์ได้เนื่องจากมันทำลายระบบสมองบางส่วนนะคะในการรับรู้ดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็เลยจะมีทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของฟังก์ชันของปอดเรื่องของหอบหืดตรงหวานเรื่องของการรับรู้หัวใจวายแล้วก็เรื่องของมะเร็งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปของข่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกเราหายใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น 90% ภายในอาคารหรือ 10% นอกอาคารเรามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากๆดังนั้นนะคะตอนนี้เราก็เลยเป็นหนึ่งส่วนขององค์กรเล็กๆที่ทำเรื่องของหอข้อผ่าตัดมือขึ้นมาที่จะช่วยในเรื่องของการคอนโซลให้ตระหนักว่าอาคารสำคัญนะต้องช่วยกันหนึ่งในเครื่องมือที่ทางริชทำก็คือเรื่องของฟ้าใสค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะส่งต่อให้ทางคุณนพลพูดต่อว่ารัฐบาลมีความสำคัญมากๆที่เราจะต้องทำให้อากาศที่มันมีฝุ่นแล้วก็ทำให้ปอดเนี่ยมันสะอาดขึ้นได้ยังไงนะคะ